คือตะวันพาอาจารย์ข้ามจากสัวเถามาที่เกาะไห่ตังมาเนี่ยก็คือข้ามทะเลมาเลยเพราะว่ามันเป็นอีกเกาะนึงคือตรงกลางที่เป็นทะเลเลยครับแล้วก็เกาะไห่ตังมาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ขอการเดินทางความราบรื่นในชีวิตการค้าขายต่างๆแต่ว่าคนไทยจะรู้จักในศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับแต่ว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยก็จะมีชื่ออีกหลายชื่อที่ว่าคนแต้จิ๋วเขาเรียกว่าไห่ตังมาใช่ไหมแต่ว่ามันมีชื่อเยอะมากมีชื่ออะไรไหมจริงๆชื่อเนี่ยบางที่เรียกว่าองค์หมาโจ้หมาโจ้นะคะองค์หมาโจ้ก็คือภาพโดยรวมคนไทยเรียกว่าองค์เจ้าแม่ทับทิมนั่นเองคุณอ๋อคนพื้นที่แถวนี้เขาจะเน้นการทำการประมงการเดินทางเพราะว่ามันติดทะเลเขาจะมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เพราะว่าให้ชีวิตราบรื่นเดินทางสะดวกต่างๆครับหลายคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาเดินทางทางน้ำเนี่ยค่ะเรือสำเภาหรือเรือการค้าต่างๆจะต้องผ่านตรงนี้บริเวณนี้ทุกคนจะต้องมากราบขอสักการะขอให้การเดินทางเนี่ยสำเร็จเรื่องธุรกิจการค้าเจ้าสัวหลายๆคนจุดเริ่มต้นค่ะที่เขาเรียกว่าโลสำเภาโลเรือต่างๆเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ค่ะแล้วผ่านเกาะนี้ไปเพื่อขอความเป็นสิริมงคลดังนั้นนักธุรกิจหลายคนนะคะหรือใครหลายคนมาขอพรจะประสบความสำเร็จพร้อมไหมคะพร้อมครับอาจารย์ท่านผู้ชมขาพร้อมประสบความสำเร็จกับพวกเราสองคนไหมคะไปเราไปกราบสักการะกันไปกันครับผมเข้ายังไงคะเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะลาฟาดิน1 2และ3อ่ะวนขวาหมุนเป็นนาฬิกาขอบารมีขอบารมีองค์เจ้าแม่ทับทิมองค์เจ้าแม่ทับทิมจงช่วยประทานพรจงช่วยประทานพรให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าและผู้ชมรายการทุกคนและผู้ชมรายการทุกคนประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จทั้งการงานทั้งการงานการเงินการเงินด้วยเทอญด้วยเทอญสาธุคือต้องบอกที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆคนเนี่ยชาวบ้านทุกๆคนเนี่ยมากราบสักการะที่เนี่ยมาขอพรให้สมความปรารถนาครับโดยเฉพาะธุรกิจการค้าต่างๆเรื่องราวขององค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยคงจะรู้เรื่องราวแล้วค่ะว่าหลายคนโดยส่วนใหญ่ทำการค้ามาขอพลังมาขอความสำเร็จมาขอเรื่องราวต่างๆต้องมาขอองค์เจ้าแม่ทับทิมส่วนที่นี่เป็นที่ที่คนศรัทธามากคนซัวเถาเนี่ยเกือบทั้งหมดคุณค้าเวลามาทำธุรกิจการค้าเนี่ยจะต้องมากราบสักการะเจ้าแม่ทับทิมองค์นี้นะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยเป็นทะเลเวลาเขาโล้สำเภาหรือโล้เรือต่างๆเนี่ยก็ต้องมาหยุดเพื่อตั้งจิตอธิษฐานเพื่อมาขอพรให้ทุกครั้งเนี่ยเวลาออกเดินเรือไปขอมีเงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำแล้วก็มีตำนานนึงที่ได้ยินมาก็คือว่าเราไปทำธุรกิจตามต่างประเทศหรือค้าขายอะไรเงี้ยก็จะเอาไก่มาฝากที่นี่ใช่ไหมอาจารย์จริงๆต้องบอกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราฟังมาหลากหลายความเชื่อเนาะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนโดยส่วนใหญ่เวลาบนบานศาลกล่าวก็มาขอพรแล้วสมความปรารถนาเนี่ยจะต้องนำไก่เนี่ยมาเป็นการแก้ก็จะแบบเต็มมากมายในสมัยก่อนดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าใครหลายคนมาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จสมความปรารถนาหนึ่งในนั้นคือดิฉันค่ะ wow. อาจารย์เลยเหรอจริงเราเคยมาเมื่อก่อนโควิดจริงๆเรามาบ่อยเพราะเราพาคนไทยมากราบสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมหลายคนมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเพราะว่าเขาได้รับพรกลับไปทำธุรกิจรุ่งเรืองค้าขายต่างๆคุณขาครั้งนี้อาจารย์เชื่อว่าตะวันเนี่ยต้องกลับไปโด่งดังประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะสาธุครับอาจารย์